ใช่ไหมก็ปิดเกตหนึ่งดันไปสักพักนะครับเกตไม่ตกนะครับไม่ทำการเติมน้ำยา31นะเปิดวาล์วถังแล้วกันในระบบนะครับสัก80นะครับหรือว่าเท่าที่เข้าได้กี่วัตต์ก็245ครับหารด้วย220โวลต์นะครับ DC จะได้วัตต์นะเอ้ยได้แอมป์สิพิษไอตอนนี้เติมเข้าไปจะล้างเลยครับก็ซับน้ำเท่าที่ซับได้นะครับอย่างเก่าประมาณนี้นะครับจะมีเลือดนิดๆหน่อยๆนะครับยิ่งพยายามซับแล้วโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะครับรอคอมพิวเตอร์ทำงานแป๊บนึงการไม่เกิน10แอมป์เดียวความดัง2แอมป์เริ่มเงียบแล้วครับแรกจะดังนะครับ 1.440.38.34 นะครับลองเรื่อยๆอยู่ไม่ค่อยชัดนะครับพอไปอันนี้ดูน้ำยามิดเลยค่อยๆเติมคอมเพรสเซอร์มันจะดังหน่อยเติมน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนดูว่าไม่ตีลงแล้วชิ้นเงินนะครับค่อยๆเติมนะตอนนี้กำลังดูดเข้าระบบเยอะแล้วนะครับครับนี่ก็เติมแล้วดูดประมาณ10พีซไอนะครับพอแล้วก็หายก็จะมีความร้อนนะครับเป็นอุ่นนะครับไม่ร้อนมากจะร้อนอยู่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ครอบฝานะครับปิดฝาระบายดูดความร้อนออกนะครับนี่เลยดูดที่10พีซไอน่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนกระแสแต่สูงจัง 1.8 1.82 หรือ40นะ รอดูความเย็นกันได้เท่านี้จริงๆตอนนี้แต่สูงอยู่นะครับต้องครอบปิดฝานะครับปิดฝาระบายความร้อนมันยังเหมือนแอร์นะครับระบายความร้อนออกไม่ดีนะถ้าไม่ครอบฝาด้านหลังติดกัน
เทสต่อยรั่วนะครับพี่ทีน้ำสบู่นะครับก่อนที่เราเชื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับกันเหนียวกันพลาดนะครับตอนนี้มีรั่วมีสิวนะครับเดี๋ยวจะพลาดล็อกตัวไหนพี่ยึดฝาพี่เขาไม่เย็นแล้วไม่ได้ถอดปลั๊กไว้นะครับเลยมีปัญหาลิ้นคอมดังมันหลั่นตัวเปล่าอยู่นานเป็นอาทิตย์อ่ะดียังรอดนะครับถ้าไม่เย็นก็แนะนำให้ถอดปลั๊กนะครับให้ช่างมาเช็คตัวเช็คนะครับปกติจะเงียบนะครับตอนนี้ก็แสงนี่ครอบฝาไปแล้วตัวนี้ก็ดูดความเย็นเข้าด้านฝั่งนี้นะครับลมร้อนออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องโล่งนะครับสองฝั่งซ้ายขวาต้องโล่งให้ระบายความร้อนออกได้ระบบเหมือนแอร์บ้านนะครับแสขึ้นมา2แอมป์เลยก็กินไฟอยู่นะแต่คำนวณตามเพจนี่มัน1แอมป์เองนะเติมยาจริงไม่ได้นะมารอดูกันมัน10ปีแล้วอ่ะนี่ก็วัดอุณหภูมิอยู่นะครับตอนนี้21อยู่รอดูสักพักถ้าติดลบก็คือผ่านนะครับลงเรื่อยๆอยู่นะครับ18 18.6 แล้วตอนนี้ครอบฝาด้านหลังแล้ว 16.5 นะครับแต่นี้ก็แนะนำให้พี่เขาย้ายตำแหน่งได้นะครับเพราะมีปัญหาตอนนี้มันชนกำแพงนะครับลมร้อนชิงเข้ากำแพงแล้วเด้งย้อนกลับได้นะครับให้หมุนตู้เย็นอีกด้านหนึ่งลดค่าไฟด้วยเห็นครับปรากฏว่าคอมมันฟ็อกนะครับเดี๋ยวดูกันเงียบไปดูกระแสกันกระแส 1.3 30แต่ว่าคอมนี่รันเหมือนไม่มีแรงอัดโอ้เดี๋ยวนะเหมือนขาเนี่ยขาเลยสตาร์ทหลุดนะขอดูก่อนขอดูเลยสตาร์ทหลวมเพราะขานี้มันหลวมนี่ป่ะแน่นรุ่นนี้จะกลับกันนะครับคอมมอนจะอยู่ล่างนะตรงนี้ครับเจอได้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 อยู่พี่ได้อยู่ได้ไปทั้งตัวเช็คให้ดีนะครับใช่ใส่แล้วคอฟ้าไปใส่ได้แต่คอมลองดูกันไม่งั้นต้องปล่อยน้ำยาให้เดือนน้อยๆดูเสียบเข้าดูทีนะ 1.16 หลับแน่หลังแค่แค่นะครับน่าจะดังนิ่งเกินไปนะ
หลังคอมไม่มีแรงอัดนะครับนี่ไม่ร้อนเลยสตาร์ทออกแต่ไม่มีแรงอัดเข้าสรุปว่าตันนะครับน้ำยาไม่ย้อนกลับตันในระบบเสรีเติมน้ำยามากจริงลืมไล่ R22 นะเดี๋ยวต้องแวะข้ามใหม่ทีนะน้ำยากลับมากันตันในระบบนะใช่ไหมก็ใช้วิธีเอาแว็กเข้ามาแว็กอีกทีนะดูดที่ตันอยู่ให้ออกนะครับพร้อมน้ำยานะครับมีเริ่มย้อนกลับแล้วน้ำยาที่มีปัญหาตันอยู่นะครับอันนี้น้ำยาเริ่มย้อนกลับกีตันอยู่นี่ครับมีปัญหาน้ำยาไม่ย้อนกลับนี่แล้วพอน้ำยาออกเลยนะครับคงต้องสละน้ำยาไล่ความชื้นในระบบด้วยนะครับตันอยู่นะครับโอเคปรับกันโอเคกินน้ำยาไม่ย้อนกลับนะครับอันนี้เริ่มกลับแล้วไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยน้ำยาทิ้งนะครับไม่ได้เชื่อมใหม่นะครับเอามาแวะค้ำย้ำอีกทีให้น้ำยาย้อนกลับกินน้ำยาย้อนกลับไม่ได้ตันอยู่นะฮะอันนี้ย้อนกลับได้ละเราย้อนกลับแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้น้ำยาก็ย้อนกลับประมาณ60พีทไอนะครับโอเคนี่มาก็ใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบจะรันเสียบปลั๊กใหม่อีกรอบนะครับหลอดเป็นหลอดจะหลอดนะคงจะปล่อยน้ำยาให้รันน้อยจะปล่อยน้ำยาออกให้รันน้อยอยู่ตัดปัญหาหีบแล้วก็ตันเบาๆนะครับหนักจนเกินไปเสริมลูกใหญ่น้ำยาเนี่ยน้องอาจจะดีก็ได้นะครับ
1.8082ต่ออีกเรื่อยนะครับกันน้อยๆนั่นสัก1แอมป์จะได้ไหมนี่ระบบเข้าที่กันให้ยินช้าๆหน่อยก็ได้ประมาณ5 psi นะครับอย่าดูดแล้วก็กระแสแอมป์แมวให้เหลือประมาณ 1.70 หรือ 1.67 นะครับดูเทสดูกันหลอดไม่หลอดนะครับความเย็นตอนนี้อยู่ที่17-16 องศานะครับลงเรื่อยๆดูอีกทีนะครับถ้าติดลบก็ผ่านนะครับไม่ลบก็แวกค่ำต่อตอนนี้ก็5องศานะครับรออีกสักพักนึงติดลบก็โอเคแล้วแสตอนนี้ก็ 1.7162โอเคครับนี่ก็ลบหนึ่งแล้วนะครับโอเคช่างแมวรอจนติดลบนะครับผ่านแล้วแมวจีนะครับเทคนิคต่างๆก็ถ่ายทอดลงใน YouTube ให้แล้วครับดูเองนะครับกระแสเผื่อใครเจอ 1.67 นะครับไม่เกิน 1.70 นะครับโอเคตู้เย็นก็เปลี่ยนที่แล้วนะครับอยู่ท่านี้แล้วพี่เขาเย็บแล้วความร้อนออกแน่นอนเย็นแน่นอนลบมันลบไปได้10ปีลบ2แล้วนะครับโอเคครับช่างแมวก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็น LG นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมงานก็หวังว่าความรู้น้อยเน้นในนี้ของช่างแมวจะมีประโยชน์แก่ช่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่สนใจทางด้านซ่อมตู้เย็นนะครับขอบคุณครับสู้ครับลบ3แล้ว4แล้ว